น้องแนทเกษรินทร์คว้า2แชมป์เพาะกายรุ่นมาสเตอร์บิกินี่ที่ฟิลิปปินส์กีฬาวันที่25สิงหาคม2567 14:36 น.น้องแนทเกษรินทร์ชัยเฉลิมพลหรือจุตินัทชัยเฉลิมพลนางแบบเซ็กซี่ขวัญใจหนุ่มไทยแจ้งข่าวคว้าแชมป์เพาะกายถึง2รายการที่ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกของตัวเองโดยน้องแนทได้โพสต์เฟซบุ๊กรายงานผลการแข่งขันที่เจ้าตัวเดินทางไปแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ว่าแนทเอาเหรียญมาฝากคนไทยได้2รุ่นเลยทั้งได้แชมป์มาสเตอร์และรุ่นบิกินี่แนทยังตกใจกับรางวัลที่ได้อยู่เลยค่ะขอตั้งสติแป๊บนะคะสิ่งสำคัญแนทได้นำวัฒนธรรมไทยมาฝากคนฟิลิปปินส์และชาติอื่นๆให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วยว่านี่แหละคนไทยทำได้ภูมิธรรมชี้เร่งการตั้งคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคมคาดรัฐบาลใหม่ทำงานได้กันยายนการเมืองวันที่25สิงหาคม2567 10:57 น.ภูมิธรรมชี้เร่งกระบวนการตั้งคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมคาดรัฐบาลใหม่ทำงานได้กันยายนกักปชปร่วมรัฐบาลโยนคปชรสางปัญหาหลังมีข่าวชงชื่อคณะรัฐมนตรี2บัญชีเมื่อเวลา 8:50 น.วันที่25สิงหาคมที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน6นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีกระแสข่าวว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมวันที่26สิงหาคมนี้ว่ายังไม่ได้ระบุถึงขั้นนั้นอยู่ที่ความพร้อมทั้งหมดแต่กำลังเร่งเพราะต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งได้ทำงานเต็มที่ขออย่ากังวลเพราะเราทำหน้าที่เสมือนรัฐบาลจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่จึงจะพ้นจากหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับแต่ก็อยากให้ทุกอย่างเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมส่วนจะมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเมื่อใดอยู่ที่กระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบเมื่อถามถึงการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานายภูมิธรรมกล่าวว่าได้มีการเตรียมคู่ขนานไว้แล้วทันทีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก็จะสามารถเรียกประชุมได้คาดว่าภายในต้นเดือนกันยายนหรือไม่เกินกลางเดือนนกยอรัฐบาลชุดใหม่จะสามารถทำหน้าที่ได้เมื่อถามว่าได้มีการเคลียร์กรณีที่จำนวนคนเกินกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ารายชื่อเกินเกือบทุกพรรคเพราะไม่รู้ตามดุลยพินิษใหม่ที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความคำว่าจริยธรรมไว้กว้างมากจึงต้องระมัดระวังเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐมีข้อสรุปที่ชัดแล้วหรือไม่หลังมีกระแสข่าวส่งชื่อมา2บัญชีนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องขออนุญาตเพราะตามมารยาทไม่ควรพูดถึงพรรคอื่นแต่เชื่อว่าแต่ละพรรครู้ดีอยู่แล้วต้องรีบดำเนินการให้ทันกับสถานการณ์ของประเทศเพราะภัยพิบัติต่างๆรออยู่ไม่อยากให้ช้าถึงขั้นกระทบต่อภัยพิบัติที่ประชาชนได้รับต้องดำเนินการไปตามกระบวนการเมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะขอเข้าร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลครั้งนี้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าการจัดตั้งรัฐบาลมันพูดชัดเจนไม่ได้จนกว่าสุดท้ายจะตกลงและมีชื่อยื่นและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเพราะในกระบวนการต่างๆเราไม่รู้ว่าใครจะมีปัญหาหรือไม่หรือแต่ละพรรคจะได้ตามโควต้าที่เป็นอยู่หรือไม่หรือเกิดปัญหาภายในพรรคที่จัดการไม่ได้หรือไม่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าการเชิญพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลจะต้องมีการเทียบเชิญหรือไม่หรือสามารถส่งชื่อเข้ามาได้เลย
นายภูมิธรรมกล่าวว่าขณะนี้เราไม่ควรดำเนินการแบบนี้เพราะจะทำให้เกิดความไม่มั่นใจหรือไม่มั่นคงในพรรคร่วมรัฐบาลควรเป็นไปตามขั้นตอนถ้าเกิดปัญหาตรงไหนค่อยคลี่คลายไปตามสภาพเพราะวันนี้เราได้ร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลและทุกคนได้เสนอตัวมาแล้วขึ้นอยู่กับว่ารายละเอียดจะลงตัวอย่างไรเมื่อถามว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมจะต้องแจ้งให้พรรคอื่นที่ร่วมรัฐบาลทราบใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นขอคิดในขั้นตอนปัจจุบันและขอคิดเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนก่อนนายภูมิธรรมระบุว่าส่วนตัวยังไม่ได้ยื่นใบกรอกประวัติและยังไม่ได้รับแจ้งว่าจะดำรงตำแหน่งกระทรวงใดแพทย์สาวละตินจากเปรูมามืดมาแรงคว้ามงมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024ข่าวอัปเดตวันที่25สิงหาคม2567 13:23 น.แพทย์สาวละตินจากเปรูมามืดมาแรงคว้ามงมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024ส่วนนางงามไทยน้องปีใหม่สรุดาได้รองอันดับ1และสาวเวียดนามคว้ารองอันดับ2คาทาลิน่ามาซาโน่กาตาลิน่ามาซาโน่แพทย์สาววัย32ปีจากเปรูคว้ามงจบลงไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับการประกวด Miss International Queen 2024เวทีระดับโลกสำหรับสาว Transgender เมื่อวันที่24สิงหาคมที่จัดขึ้นณโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยานางงามเปรูคว้าเชียร์โดยคาทาลิน่ามาซาโน่กาตาลิน่ามาซาโน่แพทย์สาวคนสวยวัย32ปีจากประเทศเปรูคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีทั้งการตอบคำถามที่เรียกได้ว่าไม่ตายไหมเผยศักยภาพพลังบวกออกมาได้อย่างชัดเจนตามด้วยรองอันดับ1น้องปีใหม่สรุดาปัญญาคำซารูด้าปัญญากรรมจากประเทศไทยขณะที่เหงียนตวงซานอึนกาเยินทูอองซานจากประเทศเวียดนามคว้ารองชนะเลิศอันดับ2ไปครองสาวเวียดนามไทยแลนด์และเปรูลุ้นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆโดยสาวงามจากประเทศเวียดนามเหงียนตวงซานอึนกาเยินทูอองซานโกยรางวัลไปแบบจุกๆได้แก่รางวัลชุดแต่งกายชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Best National Costume รางวัลขวัญใจช่างภาพ Miss Photogenic รางวัล The Preliminary Best Performance รางวัล Miss Perfect Skin by แหวนสิริ Wellness Center และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแสดงความสามารถพิเศษ Best Talent 2 End Runner Upทางด้านนางงามสหรัฐอเมริกาคาทาลูน่าเอนริเกสกาตาลูน่าเอนริเกสก็ได้รางวัลไปไม่น้อยได้แก่รางวัลชนะเลิศการแสดงความสามารถพิเศษ Best Talent รางวัล Best Social Influencer Award และรางวัล Miss Golden Shape by แหวนสิริ Body Center สง่างามน้องปีใหม่ยินดีกับนางงามรุ่นพี่สำหรับนางงามสาวไทยสรุดาปัญญาคำซารูด้าปัญญากรรมคว้ารางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม Best Evening Gown และรางวัลนางงามมิตรภาพ Miss Congeniality ส่วนรางวัล Miss Glamorous Face by แหวนสิริ Face Design Center ได้แก่โซเฟียอากังเฮลโซเฟียอาแคงเกลประเทศฟิลิปปินส์และโอลิเวียซัมเมอร์ประเทศอินโดนีเซียได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแสดงความสามารถพิเศษ Best Talent 1 Stone Runner Up นางงามเปรูร่ำไห้ด้วยความดีใจสำหรับการประกวด Miss International Queen ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่18ซึ่งปีนี้มาในทีม The Force of Transformationพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะร่วมสร้างโลกแห่งความเท่าเทียมโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก
ได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นโลกแห่งความเสมอภาคที่แท้จริง